เป็นเรื่องที่เราได้ติดตามกันในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกล่าสุด World Bank ปรับลด GDP โลกลงเดิมเนี่ยเมื่อตอนมกราคมเขาคาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ปรากฏว่าตอนนี้เปลี่ยนละไม่ไหวแล้วถ้าหากเจอสถานการณ์ที่เศรษฐกิจยุโรปและเอเชียกลางหดตัวมากถึง 4.1% เนี่ยจะทำให้ GDP ของโลกจาก 4.1 เหลือ 3.2ตัวสะท้อนว่าโรคป่วยเราน่ะเจ็บหนักอยู่แล้วโคม่าอยู่แล้วเจอทับถมเข้าไปอีกดอกนึงครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำการค้าการขายกับโลกและใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการข้ามโลกระมัดระวังสถานการณ์โลกนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกที่เผชิญในช่วงที่ผ่านมาการปิดการล็อกดาวน์มีปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนการปิดโรงงานต่างๆทำให้เศรษฐกิจโลกในชะลอตัวลงตั้งแต่ปี2563 2564มาปีนี้เนี่ยเจออีกหนึ่งประเด็นก็คือรัสเซียและยูเครนล่าสุดธนาคารโลกค่ะคุณผู้ชมคะได้ปรับการคาดการณ์ GDP ของโลกในปีนี้นะคะครับ2565หรือว่า2022เดิมเนี่ยเมื่อตอนมกราคมเขาคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ครับปรากฏว่าตอนนี้เปลี่ยนละไม่ไหวแล้วนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยไปดูรีวิวนะคะฉบับเดือนเมษายนก็บอกว่าถ้าหากเจอสถานการณ์ที่เศรษฐกิจยุโรปและเอเชียกลางหดตัวมากถึง 4.1% เนี่ยจะทำให้GDP ของโลกจาก 4.1 เหลือ 3.2 นี่คือการปรับลดขนาดของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งโลกรุนแรงมากครับเพราะมีการปรับลดลงไปพรวดเดียวเลยครับเท่าไหร่รู้ไหม 9% 0.9 ครับเกือบ 1% แล้วครับหดตัวแรงมากนั่นแสดงปริมาณการค้าขายและความมั่งคั่งของโลกหดตัวลงมาทันทีครับนี่เป็นตัวสะท้อนว่าโรคป่วยเราน่ะเจ็บหนักอยู่แล้วโคม่าอยู่แล้วเจอทับถมเข้าไปอีกดอกนึงครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำการค้าการขายกับโลกและใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการข้ามโลกระมัดระวังก็บอกว่าผลหลักๆเลยเนี่ยคือสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทำให้เศรษฐกิจยุโรปแล้วก็เอเชียกลางเนี่ยปรับตัวลดลงมากนะคะเขาลดไป 0.9 ทั้งโลกนะพี่โอลองคิดดูแล้วเราค้าขายกับโลกเนี่ยไอ้ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยอาจจะต้องปรับลดลงใหม่ด้วยเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนแต่อธิบายกับผู้คนให้เหมาะสมก็แล้วกันถึงตอนนี้เขาบอกว่านี่คุณวิลาสินีผมอ่านเมื่อคืนค่ะผมก็ตกใจเหมือนกันค่ะผมก็ดูเข้าไปดูปรากฏว่าทั้งโลกเจอภาวะเรื่องเดียวผลจากสงครามนั่นแหละก่อให้เกิดการช็อกการช็อกของอะไรการช็อกของการค้าการขายผลของการบอยคอตระหว่างกันทำให้สินค้าที่เคยเป็นต้นทุนทางวัตถุดิบที่กระจายออกไปในแต่ละช่วงแต่ละรูปแบบหดตัวรุนแรงมากครับเขาลบกันที่โน่นกระเทือนกันมาถึงทั้งโลกอะแต่อย่างไรก็ตามนะพี่โอนะก็จะต้องมีบางประเทศที่เขาจะต้องหาแหล่งเงินทุนถูกเหมือนเราเนี่ยแหละเรา SME ต้องพยายามหาแหล่งเงินทุนบางประเทศก็จะหาแหล่งเงินทุนเช่นเดียวกันปรากฏว่าทาง World Bank เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดตั้งกองทุนนะคะ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อปล่อยกู้ให้กับประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือด้วยก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบใช่นะคะ